ดีครับสวัสดีค่ะคุณชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่16มกราคมนะคะ2560ซึ่งตรงกับวันครูใช่แล้วด้วยนะคะเราก็ยังมาพบกันเหมือนเดิมนะคะมาฟังคำพยากรณ์เช้าๆแบบนี้นะคะของทั้ง12ราศีเลยโดยอาจารย์พรโพลีลาประเสริฐค่ะอย่างที่แพรบอกนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญยิ่งอย่างพวกเราทุกคนคงจะทราบกันดีนะครับว่ากว่าเราจะโตนะครับกว่าเราจะเรียนจบกว่าเราจะมาประกอบสัมมาอาชีพแต่ละแขนงได้ล้วนแล้วจะต้องผ่านการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จากครูอาจารย์ในทุกระดับครับใช่ค่ะทุกคนก็ล้วนต่างที่มีคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนะคะนอกโรงเรียนนะคะบางทีเราไปทำงานแล้วมีผู้ที่มาสอนให้ความรู้ของเราเราก็นับถือว่าเป็นคุณครูนะคะเป็นผู้ที่มอบความรู้และประสบการณ์ให้กับเรานั่นเองค่ะจะเหนือสิ่งอื่นใดฮะคุณครูคนแรกของเราทุกคนก็คือบุปการีฮะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่วัยเยาว์ฉะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญที่พวกเราควรจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูค่ะจ้ะวันครูปีพุทธศักราช2560นี้นะครับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบคำขวัญเนื่องในวันครูครั้งที่61ประจำปี2560ความคำว่าชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ซาบซึ้งในพระคุณครูความหมายของครูนั้นหมายถึงผู้สั่งสอนผู้ให้วิชาและถ่ายทอดความรู้การอ่านเขียนเป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแก่ลูกศิษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติรวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานสำหรับวันครูนั้นถือว่าวันพระฤหัสบดีคือวันครูตามความเชื่อโดยทั่วไปของคนไทยครับซึ่งวันครูนั้นได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเลยนะคะเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2500คุณครูเป็นผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อศิษย์ทั้งหลายถัดมาจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นวันที่ผองศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมใจพร้อมใจกันมานอบน้อมเคารพคุณครูตั้งแต่โบราณนะคะครูก็จะมีหน้าที่ในการแนะนำคือสอนให้ความรู้แก่ศิษย์นะคะทำให้ดูทำให้เห็นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ซึ่งคุณครูนั้นจะต้องเป็นผู้สอนและก็ทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครูนั้นเปรียบเสมือนเรือจ้างนะคะที่จะคอยส่งลูกศิษย์ข้ามฝั่งนั่นก็หมายถึงการอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้และวิชารวมถึงเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณครูนะคะจึงจัดให้ทุกปีนะคะวันที่16มกราคมเป็นวันครูและเป็นวันหยุดของสถานศึกษานะคะซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์นั้นได้กลับไปแสดงความเคารพและตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างคุณครูที่ไม่เคยละทิ้งศิษย์ให้หลงทางตลอดการเป็นนักเรียนของครูนั่นเองนะคะขอบพระคุณจาก myhora.com ด้วยค่ะครับก่อนนี้เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆและอย่างที่แพรบอกอีกประเด็นนึงที่บอกว่าคุณครูเนี่ยจะต้องเป็นแบบแผนที่ดีก่อนที่จะเข้ารายการวันนี้ก็มีโอกาสพูดคุยกันถึงความหมายของวันครูแพรก็บ่นว่าอาจารย์หนูอยากจะไปเรียนด็อกเตอร์จังเลยถามว่าเพราะอะไรบอกไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรแต่ความรู้สึกคือหนูจดจำคุณครูที่สอนในระดับปริญญาโทได้ใช่ค่ะก็มีความประทับใจเป็นแรงบันดาลใจนะคะว่าเคยเรียนวิชาหนึ่งตอนเรียนโทคือแพจบจากนิด้านะคะก็เป็นสถาบันของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะก็มีอาจารย์ท่านนึงนะคะต้องเดี๋ยวเมื่อกี้ขออนุญาตเซิร์ชนามสกุลอาจารย์ไว้นะคะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มณีวันฉัตรอุทัยนะคะก็ท่านสอนวิชา HR Human Resource หรือว่าเกี่ยวกับบุคลากรเป็นฝ่ายในบริษัทอะค่ะเป็นฝ่ายที่จำเป็นในการดูแลบุคลากรพนักงานทุกคนของบริษัทซึ่งสำหรับแพเองจริงๆแล้วอะเขาบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องมีประสบการณ์การทำงานนะถึงจะสามารถต่อยอดในอาชีพในอนาคตได้แต่สำหรับแพเรียนแล้วแพรู้สึกว่าเราชอบเพราะอาจารย์สอนสนุกเพราะว่ารู้สึกว่าอาจารย์ทุ่มเทด้วยทั้งกายทั้งใจอยากให้เราแบบสนุกด้วยแล้วก็เข้าใจสนุกกับวิชานี้จริงๆแบบนี้ค่ะคือไม่ใช่แค่สอนให้ความรู้อย่างเดียวแล้วก็ไปสอบไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นค่ะคือให้แบบหลายๆอย่างให้ประสบการณ์ให้จนเรารู้สึกว่าเราประทับใจในสิ่งที่เราเรียนอยู่แล้วก็เลยชอบจ้ะเหมือนกันฮะผมเองถ้าย้อนกลับไปนึกถึงความประทับใจต่อคุณครูนะครับ
ผมเองก็สายกีฬาอยู่แล้วค่ะสมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็มีโอกาสเป็นนักเซปักตะกร้อโรงเรียนตอนนั้นได้โค้ชคืออาจารย์สุภชัยสุขศรีไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านดูอยู่หรือเปล่าสอนอยู่เสมอฮะให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมันสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราในทุกเรื่องไม่มีใครเก่งทุกอย่างคนเราต้องแพ้ให้เป็นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีคุณครูที่อยู่ในความทรงจำฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเยียนท่านผมว่าท่านคงชื่นใจนะครับใช่แล้วค่ะยังไงก็ฝากศิษย์ทุกท่านด้วยนี่หนูเคยนำร้องเพลงปาเจลาตอนเด็กๆด้วยนะคะโอ้ตอนนั้นแบบตื่นเต้นมากนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังร้องได้จบเพลงกันอยู่หรือเปล่านะคิดว่าทุกคนน่าจะร้องได้เอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางกันก่อนเลยสวัสดีคุณผู้ชมทางไลฟ์สดด้วยนะคะใน Facebook เนาะ Miracle Channel TV นะคะใครที่กำลังติดตามเราอยู่นะคะหากคุณกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อความวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ขอครบถ้วนด้วยส่งมาในไลฟ์สดเนี่ยเราจะมีการสุ่มขึ้นมาตอบในรายการด้วยนะคะวันนี้มีหนังสือมาแจกด้วยต่อเนื่องนะครับความจริงหนังสือเนี่ยเขาบอกเป็นการจุดแสงสว่างทางปัญญาวันนี้ก็มีหนังสือดีๆครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนารวมถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนชื่อหนังสือก็คือปฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์เราแจก2เล่มด้วยกันนะฮะเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นปฏิหาริย์เชื่อมบุญปลดกรรมนะครับเรื่องที่2จะเสริมในเรื่องของงานเงินโชคลาภเห็นชื่อหนังสือแลดูวือหวาแต่เปิดเข้าไปดูภายในเป็นในเรื่องของหลักธรรมคำสอนทั้งสิ้นฉะนั้นหนังสือดีๆแบบนี้เราเองก็อยากจะมอบให้นะโดยเฉพาะในช่วงเปิดหัวศักราชใหม่แบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนรายการอันนี้คือคุณภัทรอันนี้ก็ตามรายการมาตั้งแต่ช่วง 7:00 นเช้าอยู่กันมาตั้ง8ปีนะก็มีโอกาสได้มอบหนังสือดีๆแบบนี้ผ่านให้กับแฟนรายการด้วยความดีแล้วแจกทั้งหมดกี่ชุดคะคือชุดหนึ่งเนี่ยจะมีทั้ง2เล่มนะคะคุณผู้ชมท่านหนึ่งจะได้ทั้ง2เล่มเลยนะคะวันนี้เราจะแจกให้กับคุณผู้ชม5ท่านด้วยกันนะคะก็คือท่านละ2เล่มรวมแล้วเป็น10นะคะก็กติกาง่ายมากเลยนะคะเหมือนเดิมเลยพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606หรือหากว่าใครนะคะวันนี้อยากจะพูดคุยกับเราอยู่แล้วนะคะอยากจะส่งดวงมาถามอาจารย์และอยากจะร่วมรุ้นหนังสือด้วยก็ได้เช่นเดียวกันส่งมาในข้อความเดียวกันได้เลยนะคะ4221606ค่ะส่วนสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-0493และ024960494นะคะคและสำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกติดจรวดฮะแป๊บเดียวฮะครึ่งปีแล้วครึ่งเดือนแล้วของศักราชใหม่จันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2560ครับจันทรคติการแรม4ค่ำเดือน2แต่นักกษัตริย์ยังคงเป็นวอกอยู่นะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เตือนเน้นๆนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุนะต้องระวังสำหรับการทำงานวันนี้ทุกระดับตำแหน่งครับล้วนแล้วแต่มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบฉะนั้นวันนี้มีแค่ไหนใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ต้องเหนียมแต่เรื่องของเงินทองอย่าเห็นแก่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับระวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างหัวใจผมทายดีมีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องรักคนคิดอยากจะมีคู่ถ้าไม่ต่างกันจนเกินไปก็มีโอกาสได้เริ่มนับหนึ่งครับสีที่ถูกโฉลกค่ะคลุมโทนด้วยชุดสีสุภาพแบบนี้สีโฉลกในความหมายคือหาพวกอัญมณีเครื่องประดับมาเสริมนะครับวันนี้เน้นชมพูครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าพยายามสร้างเงื่อนไขการทำงานวันนี้อย่าพยายามทำตัวสำคัญนะครับโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับสภาพคล่องโดยรวมถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ถือว่าใช้ได้จะมีโอกาสเด่นในเรื่องของการลงทุนหัวใจวันนี้อย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์นะครับเพราะมีโอกาสหันหลังให้การโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องของชีวิตสีส้มต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้การปรับตัวสำคัญที่สุดครับดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวที่เป็นปัจจัยในด้านลบเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานที่ทำ
แต่เรื่องของการเงินการลงทุนยังไม่เพลี่ยงพล้ำยังไม่เสียเปรียบครับมีปัญหาอะไรให้เจรจาต่อรองรวมถึงการพยายามเรียนรู้ในสิ่งใหม่หัวใจวันนี้ทรงๆฮะไม่หวือหวาไม่มีปัญหาอะไรแต่โสดวันนี้ก็ไม่เด่นเช่นเดียวกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะปรับตัวนะทำตัวให้น่ารักเสริมเรื่องงานกับสีเขียวต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในภาพรวมนะฮะในส่วนของงานเนี่ยผมทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายลูกค้ามีต่อเนื่องก็ใช่รวมถึงมีโอกาสได้พบเจอกันลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจเมื่องานดีสภาพคล่องก็สอบผ่านถึงจะไม่ได้รับผลกำไรสูงสุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักวันนี้เหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจมีปัญหาอะไรปิดประตูครับเคลียร์กันให้ลงตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ลู่ทางใหม่ๆน่าสนใจคุณก็ต้องกระตือรือร้นให้มากน้ำตาลครับต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ในแง่ของการทำงานพยายามกระชับลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกสั้นที่สุดเพราะวันนี้แข่งกันด้วยความเร็วนะครับสำคัญในเรื่องของวิธีการผมหมายถึงเรื่องของการลงทุนวันนี้เลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับทุนรอนในกระเป๋าหัวใจไม่เด่นนะครับวันนี้สมาชิกภายในครัวเรือนมีโอกาสจะเกิดปากเสียงหรือขัดแย้งกันเองและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ทุกเรื่องนะฮะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพาละกันกรมท่าต่อกันที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนคู่วันนี้ในแง่ของงานอาจจะยังไม่ได้เห็นเม็ดเงินนะครับแต่ในความหมายก็คือความรู้สึกดีความสบายใจสำคัญขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นก็ใช่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองโดยตรงโดยเฉพาะการลงทุนวันนี้ต้องรอบคอบนะครับมีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่ก้ำกึ่งหรือสีเทาๆหัวใจวันนี้ทำอะไรขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือญาติผู้ใหญ่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นนะอะไรที่มันก้ำกึ่งสีเทาๆระวังนะครับสีดำต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ชาวราศีปูในส่วนของงานภารกิจก็ต้องบอกว่ามีไม่มากนะครับฉะนั้นถ้ามีเวลามากพอคิดอ่านและวางแผนถึงสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตเพื่อความต่อเนื่องครับการเงินพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายวันนี้สำคัญที่สุดถึงจะหาได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดหัวใจก็ถ่ายดีครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเริ่มคบหาความสัมพันธ์วันนี้จะมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้แข็งแรงขึ้นราศีที่ถูกโฉลกค่ะลดค่าใช้จ่ายสีม่วงต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เขาให้เน้นที่หน้างานเป็นหลักนะจะไหลหน้างานจะเลื้อยก็ว่ากันไปโดยเฉพาะการตัดสินใจเฉพาะหน้าวันนี้ขอให้เชื่อมั่นแต่เงินทองไม่เหมาะนะการลงทุนใหญ่นะครับเพราะวันนี้จะมีความผันผวนจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หัวใจเน้นไปที่คนโสดนะพยายามเจอคนเยอะๆนะคนมีคู่ความรักยังลงตัวแต่วันนี้สิงห์เป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและสีที่ถูกโฉลกค่ะโทนชมพูนะครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักมันจะได้ผลลัพธ์ที่ทันท่วงทีนะครับการเงินไม่เหมาะกับการริเริ่มหรือทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมเพราะเกณฑ์การลงทุนใหม่วันนี้จะมีปัญหาความรักเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดถึงมีปากเสียงถ้าตั้งใจก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้และกันก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากระวังในเรื่องของสุขภาพสีที่ถูกโฉลกค่ะฟังแล้วทุกเรื่องนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เน้นเรื่องคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราลูกน้องลูกทีมผู้ใต้บังคับบัญชาบริวารก็ใช่ระวังมีปัญหากับลูกน้องหรือมีปัญหาเพราะลูกน้องเงินทองก็ไม่เด่นนะครับล้อกับเรื่องของงานขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังหาเงินยากสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้เข้าหาใครอย่างน้อยเริ่มจากความเป็นเพื่อนคนมีคู่วันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับสีที่ถูกโฉลกค่ะบริวารนั้นสำคัญชะไหนโทนสีขาวต่อกันที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม
อีกหนึ่งราศีครับรับซ้ายจ่ายขวาถ้าใครคิดอยากเสี่ยงโชคเพื่อมาแก้ปัญหาสภาพคล่องระวังจะเจ็บหนักความรักหัวใจอย่าแยงนะครับแม้เพิ่งผิดหวังอยากให้ลองเปิดใจโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวแต่งานวันนี้เหนื่อยหน่อยขาดคนอุปถัมภ์ในทางกลับกันต้องช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือมีปัญหาราศีที่ถูกชะโลค่ะวันนี้ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีนะหาคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะในเรื่องของงานกระโทนสีฟ้าครับมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยในแง่ของการทำงานเพราะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับฉะนั้นการประมาณตนสำคัญที่สุดแต่เงินทองวันนี้สอบผ่านนะครับชิลนะไม่ว่าการจับจ่ายใช้สอยหรือการลงทุนก็ดีความรักเวลามีปัญหาให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับอย่ารีบร้อนตัดสินใจและสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้หาคนอุปถัมภ์เรื่องงานขออภัยขอหาคนอุปถัมภ์เรื่องหัวใจโทนเขียวนะครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage ของเราค่ะมีแล้วก็ Channel TV รวมถึงรับชมเราทางไลฟ์สดพูดคุยทักทายกันได้กดไลค์กดแชร์นะคะและสามารถส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณเข้ามาในไลฟ์สดด้วยเราก็จะสุ่มขึ้นมาตอบในรายการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะคำถามที่ต้องการจะถามหรือถ้าอยากจะร่วมลุ้นหนังสือด้วยนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือเข้ามาด้วยชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณค่ะส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ดูพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ